เหมือนจีบกันเลยพลอยไปทาคนเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของสาวไทยไปทั้งประเทศแล้วล่ะค่ะสำหรับนายแบบหนุ่มพม่าไปทาคนด้วยความหล่อเหลาและนิสัยที่น่ารักเมื่อต้องมาเยือนเมืองไทยก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการไหว้หรือแม้แต่รอยยิ้มอันแสนหวานของหนุ่มไปที่ยิ้มเมื่อไหร่แล้วทำเมาหัวใจสาวๆแทบละลายกันเลยทีเดียวค่ะพลอยพลอยพันโผล่เข้าคอมเมนต์ไปทาคนนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตจากประเทศพม่าที่หล่อล้ำได้ใจสาวๆเมืองไทยไปเต็มๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าหนุ่มไปของเรานั้นน่ารักและเป็นกันเองแถมหลังจากที่มีงานที่ไทยก็พยายามสื่อสารและตอบกับแฟนๆชาวไทยอยู่ตลอดละค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นขวัญใจของสาวๆหลายคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดคุณแม่ลูกสองอย่างพลอยพลอยพันธ์อดีตภรรยาปีเตอร์คอฟก็ได้ออกมาคอมเมนต์งานนี้บอกเลยจ้ะว่าแซ่บมากละค่ะจินตนาการตัวเองนั่งเกาะขอบอ่างซ้ายตาคู่นั้นระทวยไปหมดแล้วล่ะค่ะขวัญใจของสาวไทยงานนี้นะคะสาวพลอยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าแจ๊คจ๋ารอพี่แป๊บนะจ๊ะพาลูกเข้านอนเสร็จแล้วพี่จะรีบซิงตามไปแล้วก็มีว่าจินตนาการตัวเองนั่งเกาะขอบอ่างล่ะค่ะแล้วก็อีกเม้นนะคะซ้ายตาคู่นั้นระทวยไปหมดแล้วล่ะค่ะงานนี้ชาวเน็ตก็จับตามองนะคะว่าสาวพลอยนั้นกำลังแอบจีบหนุ่มไปอยู่หรือเปล่านะคะงานนี้ก็คงต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ